สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาระเคลื่อนไหวล่าสุดหลังวาดิมโพสต์แฉยาวบอกเลิกตั้งแต่มกราคมจากกรณีวาดิมสามีคนปัจจุบันของซาร่าคาซิงกินีได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ร้ายยาวชี้แจงกับทุกประเด็นที่เกิดขึ้นซึ่งหลังจากนั้นซาร่าคาซิงกินีก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าสิ่งที่เครียดและเสียใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือน้ำนมหดพยายามหลอกสมองและจิตใจตัวเองว่าไม่เป็นไรเราสบายดีเราโอเคยิ้มสิหัวเราะสิร่าเริงสิแต่ร่างกายแสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดมีใครสามารถให้คำแนะนำการกู้น้ำนมให้หน่อยได้ไหมคะสงสารลูกสาวอยากให้กินนมแม่เหมือนตอนลูกชายขอความกรุณาอย่าต่อว่าในพื้นที่ของซาร่าไปต่อว่าตามเพจอื่นเถอะค่ะคือยังไงมันก็ผ่านตาได้อ่านอยู่ดีในพื้นที่ของเราขอพื้นที่ของซาร่าได้ใช้ชีวิตปกติได้เป็นแม่ได้ทำหน้าที่แม่ที่ซาร่าชอบเป็นแม่รักการเป็นแม่ซาร่าอยากเลี้ยงลูกด้วยสุขภาพจิตที่ดีขอร้องจริงๆเห็นแก่ลูกของซาร่าด้วยการซ่อนความรู้สึกตัวเองว่าไม่เป็นไรมันเจ็บปวดขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ